สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ท่าเรือฉลองนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาดำน้ำวันเดย์ทริปนะครับวันนี้ผมก็จะไปเรือคิงคุยเซอร์นะครับแล้วก็จะมีไปอีก2ที่กันนะมีจุดดำน้ำจุดเกาะดอกไม้อะไรสักอย่างนี่แหละครับกินยาแก้เมาวันก่อนนะคะก่อนที่จะไปไม่รอดนะครับหนูรู้ตัวว่าไม่ขอกับหนูเลยโล่ Thank you นั่งไหนกันดีพอจะพักผู้นลงแบบว่าปีนที่เป็นในกระถี่ตัวนิดนึงเพื่อนเคยไปออกทริปไปแหละก็ยิงที่ที่เขาแอนควาตัวไดร์ไลน์เลยนะแต่ว่าจะบอกเขาบอกแล้วเขาจะสีแดงกว่าตัวงงยังไม่ได้ลองนะแต่บอกว่ามันดีแล้วสีแดงมาแล้วคุณเล่นตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือฉลองนะครับเรือรีบมาบอร์ดเรือวันเดย์ทริปคนเต็มแทบทุกลำเลยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันที่5 The sun will dehydrate you. If you're lying in the sun, you should drink more. What? Water. Learn it.ก็จะมาดำดูเรือจมคิงคุยเซอร์นะครับเนื่องจากทริปรีเวอร์บอร์ดรอบที่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปนะครับรอบนี้เลยมาซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการมาดูเรือจมครั้งแรกของผมนะครับก็ประวัติเรือก็คือเป็นเรือที่ชนแอนิมอลรีฟนะครับก็ชนมา20ปีได้แล้วนะครับชนแล้วมันจมมานานมากแล้วครับอันนี้กำลังอ่อนก็เริ่มขึ้นบนเรือแล้วนะครับแล้วเรือก็เริ่มยุบตัวแล้วนะครับที่นี่ปลาก็จะเยอะมากเลยครับมันก็จะมาหลบตามท้องเรือมั่งตามข้างเรือมั่งนะครับมันหลบกระแสน้ำของมันนะครับเป็นฝูงเลยครับเยอะมากๆนะครับที่นี่ก็จะดำไปค่อนข้างลึกมากนะครับเลยต้องใช้ถังไนท็อกนะครับเพื่อเราจะได้อยู่ในที่ลึกๆได้นานขึ้นนะครับพอเวลาลึกไปแล้วแสงมันก็จะลงมาไม่ถึงนะครับพวกแสงพวกปะการังพวกอะไรก็จะหายไปนะครับต้องใช้ไฟช่วยในการถ่ายรูปนะครับใช้ไฟในการส่องดูพวกสีจริงนะครับสีจริงมันก็จะกลับคืนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโถส้วมนะครับเป็นห้องน้ำนะครับไม่ได้ใช้งานมา20ปีนะครับพวกดอกไม้ทะเลก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นชาร์กพอยต์นะครับหรือหินมูสั่งนะครับที่นี่ผมก็จะมาดำอยู่ประมาณ 3-4 รอบแล้วนะครับก็ที่นี่ก็จะมีโอกาสที่จะเจอฉลามเสือดาวนะครับแล้วก็เป็นพวกปลาแมงป่องพวกม้าน้ำนะครับแต่รอบนี้ผมไม่เจอฉลามเสือดาวนะครับนี่กะละปังหาหรือซีแฟนนะครับก็จะเยอะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่แบบปิดตัวคนมิดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาไหลมอลลี่นะครับส่วนมากก็จะออกล่าตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันก็จะพะงาบโชว์เราอยู่นะครับอันนี้หมึกกระดองนะครับแบบว่ายแบบใกล้มากๆนะครับว่ายแบบผ่านหน้าไปโคตรใกล้เลยครับอ
ริปนี้ก็จะเจอหมึกกระดองเยอะมากๆเลยนะครับก็จะเป็นฝูงหมึกนะครับว่ายกันเยอะมากๆเลยนะครับนานๆทีผมจะเห็นนะครับที่หมึกเขารวมกลุ่มแล้วว่ายกันเป็นกลุ่มเยอะขนาดนี้นะครับที่นี่ก็จะเป็นเกาะดอกไม้นะครับเป็นเกาะหินปูนขนาดเล็กนะครับที่จะโผล่พ้นน้ำมานะครับมันจะเป็นเหมือนหน้าผานะครับจะห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นการดำแบบวอลไดฟ์นะครับก็จะมีพวกนูดดี้นะครับมีพวกคราบทะเลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกปลาสิงโตคาราปังหานะครับแล้วก็จะมีพวกดอกไม้ทะเลนะครับพวกดอกไม้เล็กๆนะครับตามหินต่างๆนะครับก็จะมีพวกนี้ครับปลามอลเล่สีขาวนะครับที่โผล่มาจากรูนะครับระหว่างดำอยู่นะครับมาหันหลังไปนะครับว่าจะเจอปลาสากนะครับเป็นฝูงเลยนะครับมันก็สะท้อนกับพวกไฟวิดีโอไฟกล้องนะครับที่ตัวมันนะครับตัวมันก็จะเงาๆเลยนะครับใดนี้ผมก็ดำอยู่ที่ประมาณ 40-50 นาทีนะครับตอนนี้ช่วงใกล้จะขึ้นแล้วนะครับมองไปข้างล่างนี่เป็นฝูงปลาข้างเหลืองเยอะมากนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดำน้ำ1วันในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะแนบรูปถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะครับก็จะเป็นกล้องของครูอิดนะครับที่ไปเป็นไดลิทให้นะครับสำหรับ3ไดนี้นะครับส่วนกล้องผมนะครับก็มาลงรูปในคอมนะครับแล้วพอดีคอมมันนะครับลงวินโดว์ใหม่รูปมันเลยไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไดหน้าถ้ามีโอกาสได้ดำน้ำอีกผมจะถ่ายรูปของผมให้ดูนะครับ